เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยค่ะน้องๆต่อไปมาดูโจทย์ในเรื่องของเสียงและการได้ยินในข้อที่57ต่อเลยนะคะเรามาอ่านโจทย์กันเลยค่ะในการทดลองเรื่องการสั่นพ้องของเสียงถ้าใช้เสียงความถี่686เฮิรตซ์ในการทดลองและอุณหภูมิขณะทดลองเท่ากับ20องศาเซลเซียสตำแหน่งของลูกสูบจากปากหลอดเรโซแนนซ์ขณะเกิดการสั่นพ้องครั้งแรกจะห่างจากตำแหน่งของลูกสูบขณะเกิดการสั่นพ้องครั้งถัดไปเป็นระยะเท่าใดมาดูช้อยกันนะคะช้อยที่1 0.10 เมตรช้อยที่2 0.12 เมตรช้อยที่3 0.25 เมตรและช้อยที่4 0.50 เมตรค่ะสำหรับโจทย์ในข้อนี้เนี่ยน้องๆจะเห็นว่าสิ่งที่เขาถามคือเขาถามหาว่าตำแหน่งของลูกสูบจากปากหลอดเรโซแนนซ์ขณะการสั่นพ้องครั้งแรกห่างจากกันตำแหน่งของการสั่นพ้องของลูกสูบเนี่ยตำแหน่งของลูกสูบขณะสั่นพ้องครั้งที่2ก็คือครั้งถัดไปเลยนะคะเป็นเท่าไหร่แสดงว่าเขาถามหาอะไรเอ่ยเขาถามหาเดลต้า L นั่นเองซึ่งน้องๆก็รู้ว่าเดลต้า L มันคืออะไรคะ L2 ลบ L1 หรือมันคือแลมด้าส่วน2นั่นเองงั้นพี่ถามว่าถ้าน้องหาแลมด้าได้น้องหาเดลต้า L ได้ไหมคะก็หาได้นั่นเองดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำคือหาว่าแลมด้าเท่ากับเท่าไหร่นั่นเองค่ะโดยในการหาแลมด้าเนี่ยตอนนี้เราจะหายังไงล่ะเราก็มาดูในเมื่อเรารู้ความถี่เท่ากับ686เฮิรตซ์ซึ่งถ้าจะหาแลมด้าจากความถี่เราก็ต้องหาจากอะไรคะแลมด้าเท่ากับ v ส่วน f นั่นเองตอนนี้น้องๆก็จะได้ความถี่แล้วว่ามันคือ686เฮิรตซ์ถามว่า v เป็นเท่าไหร่จะหาได้ไหมก็หาได้ในเมื่อน้องๆรู้อุณหภูมิว่ามันคือ20องศาเซลเซียสโดยหาจากไหนคะเรารู้ว่า v เท่ากับ331บวก 0.6t ค่ะก็แค่แทนค่า t ด้วย20นั่นเองค่ะตรงนี้ก็จะเป็น331บวก12เมื่อคิดเลขปุ๊บจะเป็น343เมตรต่อวินาทีนั่นเองค่ะตอนนี้เนี่ยน้องๆจึงได้ว่าความเร็วของคลื่นนี้จึงเป็น343เมตรต่อวินาทีโดยพี่ก็นำไปแทนค่าข้างบนนี้343จะเห็นได้ว่าแลมด้าจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ 0.5 เมตรนั่นเองค่ะตอนนี้ก็ได้แล้วว่าแลมด้าคือ 0.5 เมตรและเมื่อนำไปแทนตรงนี้พี่ก็จะหาเดลต้า L ได้แล้วนั่นเองก็จะได้ว่าเดลต้า L เท่ากับ 0.5 หาร2ซึ่งนั่นก็คือ 0.25 เมตรนั่นเองค่ะดังนั้นระยะห่างจากการสั่นพ้องครั้งแรกเนี่ยห่างจากครั้งที่2เป็นเท่าไหร่คะ 0.25 เมตรก็พบว่าตรงกับช้อยที่3นะคะข้อนี้ก็เลยตอบข้อที่3นั่นเองค่ะเรามาดูสรุปกันนิดนึงนะคะในข้อนี้เนี่ยเขาถามหาว่าลูกสูบเนี่ยจากปากหลอดเนี่ยตำแหน่งของมันเนี่ยขณะเกิดการสั่นพ้องครั้งแรกห่างจากตำแหน่งของลูกสูบขณะเกิดการสั่นพ้องครั้งถัดไปเป็นเท่าไหร่ก็คือมันจะถัดกันเลยแสดงว่าเขาถามหาเดลต้า L โดยเรารู้ว่าถ้ามันถัดกันเราจะใช้ว่าเดลต้า L เท่ากับแลมด้าส่วน2นั่นเองดังนั้นการที่เราจะหาเดลต้า L ได้เราต้องรู้ว่าแลมด้ามีค่าเป็นเท่าไหร่โดยเราจะหาค่าแลมด้าจาก V ส่วน F นั่นเองซึ่ง F โจทย์ก็ให้มาละเหลือแต่ค่า V ซึ่งน้องๆก็รู้ว่าค่า V เนี่ยหาได้จาก331บวก 0.6t นั่นเองค่ะน้องๆก็แค่แทนค่า t เนี่ยเท่ากับ20ลงไปก็คือค่าอุณหภูมิที่มีหน่วยเป็นองศาเซลเซียสจากนั้นเมื่อคิดเลขออกมาจะได้ความเร็วเป็น343เมตรต่อวินาทีเมื่อได้อย่างนี้แล้วน้องๆก็สามารถนำไปแทนในแลมด้าข้างบนละได้ละค่า v ตรงนี้จึงได้แลมด้าเท่ากับ 0.5 เมตรจากนั้นก็นำมาแทนตรงนี้น้องๆก็จะได้ว่าเดลต้า l เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 0.25 เมตรนั่นก็คือตำแหน่งของลูกสูบเนี่ยจากการสั่นพ้องครั้งแรกจะห่างจากครั้งที่2คือ 0.25 เมตรก็พบว่าตรงกับช้อยที่3นั่นเองค่ะข้อนี้ก็เลยตอบข้อที่3นะคะ
เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกินอะไรเนี่ยน่ากินทั้งสองอันเลย